เมนูที่พิติกนํามาเสนอทุกๆคนวันนี้ก็คือเมนูไข่ตุ๋นกระทะค่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ดังมากแล้วก็เป็นไวรัลในแพลตฟอร์มอื่นนะคะพิติกคิดว่าใน Facebook ก็เป็นไวรัลเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างพิติกใช้หมูสับ150กร,รัมค่ะ ไส้กรอก1ชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นบางตามตัวอย่างค่ะไข่ไก่สีฟองค่ะถ้าไม่มีใช้ไข่เป็ดได้ค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือกระเทียมสับค่ะเมนูนี้ใช้ส่วนผสมไม่เยอะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเมื่อเราเตรียมของเสร็จแล้วเรามายกกระทะขึ้นตั้งเตาและใส่น้ํามันลงไปค่ะไฟที่พปติกใช้คือไฟแรงนะคะ แล้วเราก็รอให้กระทะและน้ำมันร้อนก่อนค่ะพอกระทะและน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะตอนนี้พี่ตต๊กเบาไฟให้เหลือปานกลางค่ะเพราะว่ากลัวกระเทียมจะไหม้ค่ะตอนนี้เราก็ค่อยๆเจียวกระเทียมไปให้หอมค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยกระเทียมของเรามันจะไหม้ก่อนค่ะมันก็จะทําให้อาหารของเรานะขมนะคะ ตอนนี้พิติคิดว่ากระเทียมคองพิติกเริ่มมีสีเหลืองแล้วค่ะพิติกแบ่งตักกระเทียมเจียวเนี่ยใส่ถ้วยน้อยพักไว้ก่อนค่ะแต่ว่าให้เรายังเหลือกระเทียมเจียวไว้ในกระทะค่ะและเราเอากระทะของเรากลับไปตั้งไฟต่อค่ะและใส่หมูสับกับไส้กรอกลงไปค่ะผัดหมูสับกับไส้กรอกให้สุกค่ะ พอหมูสับสุกแล้วเราปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสค่ะใส่ซอสน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำตาลทราค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ผงนัวค่ะใส่ซีอิ๊วดำค่ะเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วเราผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ พี่ติเกือบลืมไปแล้วเราต้องใส่พริกไทยป่นค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆค่ะว่าน่ากินไหมน่ากินนะคะทีนี้เรามาตักผัดหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่จานพักไว้ก่อนค่ะเรามาทำสเต็ปต่อไปค่ะ ขั้นตอนต่อมาก็คือตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนนะคะไข่ที่เราเตรียมไว้สี่ฟองค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดเราก็ใช้ตามที่เรามีนะคะแล้วเราก็ตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันค่ะแต่ไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูนะคะตีแค่พอเข้ากันก็พอเนาะ ตอนนี้พี่ติ๊กคิดว่าพี่ติ๊กตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราเอากระทะลูกเดิมนี่แหละค่ะกลับมาตั้งไฟและใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำปลาค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบใส่ซีอิ๊วขาวแทนก็ได้ค่ะพี่ติ๊กว่าอร่อยเหมือนกันค่ะ ใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะพอปรุงรสน้ำซุปเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันสักหน่อยนะคะและแล้วก็มาถึงเวลาใส่ไข่ลงไปค่ะในขณะที่ใส่ไข่พิธีใช้ภายคนไข่กับน้ำซุปไปเรื่อยๆค่ะส่วนผสมทุกอย่างจะได้เข้ากันค่ะ ปิดฝากระทะเลยค่ะและเบาไฟให้อ่อนลงค่ะตุนไข่นานประมาณ5นาทีนะคะสำหรับสูตรที่พี่ติ๊กมีอยู่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่ติ๊กใช้ไฟอ่อนมากๆเลยค่ะทำให้พี่ติ๊กต้องตุนไข่นานประมาณ10นาทีค่ะและตอนนี้ไข่ตุนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมคะพอเราได้ไข่ตุนแล้วเนี่ยเราก็ เอาหมูสับที่เราพักไว้นะคะมาลาดบนไข่ตุนที่เราทำไวค้ค่ะลาดลงไปเลยคะ่ะตักกระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้ลาดลงไปคะ่ะเพราะว่าไข่ตุนของเราจะได้หอมๆนะคะ ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือโรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะถ้าใครชอบมากก็ใส่ต้นหอมได้เยอะๆสำหรับพิติกพิติกใส่แค่นิดหน่อยนาะแต่ว่าถ้าหลังบ้านก็คือพิติกใส่เยอะเพราะว่าชอบกินต้นหอมมากๆค่ะตอนนี้เมนูไข่ตุนกระทะที่พิติกทำมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาดูกันใกล้ๆนะคะว่าเมนูนี้น่ากินไหมพิติกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ใส่คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้พิติกด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่พิติกนามาฝากคะ่ะเมนูที่ช่องของพิติกเนี่ยจะเป็นเมนูที่ทำง่ายคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถทำตามได้อย่างง่ายดายคะ่ะสำหรับวันนี้พิติกคิดว่า พีติกจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวพิติกต้องรีบออกไปซื้อของสำหรับทำเมนูใหม่ค่ะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบายบายค่ะ